ฮัลโหลฮัลโหลครับผมนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับนะครับวันนี้ก็ลูกค้าแวะมารับกีตาร์นะครับผมนะพี่ตุ้ยเลทด้วยเนี่ยโอ้โหเลทหลายนานเลยเนี่ยครับผมนะครับนะครับผมนะตัวนี้นะครับตัวนี้หลายๆท่านคงอาจจะเห็นมีอยู่คลิปนึงนะครับผมนะที่มีการน็อตเจาะทะลุปิกอัพตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมนี่ครับผมนะครับนะนี่เจ้าของตัวจริงเสียงจริงนะครับผมนะตัวนี้ไปซื้อมาจากไหนครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ผมซื้อมาจาก Lazada ครับพี่อ๋อ Lazada ใช่ไหมใช่ครับเราพิมพ์ว่าอะไรเพราะหลายๆคนเห็นถามมาอยู่เหมือนกันพิมพ์ว่าอะไรตัวล็อกเหรอตัวล็อกตัวคันโยไฟโรดครับครับผมแล้วก็มันก็จะขึ้นมาให้พี่ครับผมนะครับผมนะนี่ที่นั่งอยู่กับผมนี่วิศวกรนะเนี่ยครับผมนะครับสถาปนิกครับสถาปนิกเอาไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนครับไม่เหมือนเหรอมันเป็นยังไงก็สถาปนิกก็จะเป็นผู้ออกแบบอะครับผู้ออกแบบอ๋อโอเคโอ้โหเรื่องความสวยงามอะไรเงี้ยอ๋อแต่ว่าวิศวกรก็จะดูเรื่องความแข็งแรงโครงสร้างอ๋อโอเคโอ้โหตายนะดิเพิ่มพูนความรู้เนี่ยโอ้ตายพี่ตัวอยู่ในคนละส่วนกันขอโทษทีครับผมนะครับโอ้โหตัวนี้นะครับผมนะตัวนี้พอมาดูเข้าจริงๆเนี่ยคอบิดนิดหน่อยนะครับคอบิดไปด้านนี้ครับผมนะบิดด้านนี้นะครับใส่สายนะตอนใส่สายนี่จะดูไม่ค่อยออกนะครับเนี่ยใส่สายแล้วจะดูไม่ค่อยออกนะครับผมมั่นใจแต่ว่าลูกค้าก็อาจจะดูไม่ค่อยออกนะครับผมนะครับนะแต่พอเวลาเราถอดสายออกมาปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมได้คุยกับลูกค้าแล้วบอกว่าเนี่ยตัวนี้คอบิดนะพอมองจริงๆก็ถึงรู้อ๋อใช่นะครับผมนะอันนี้มีอะไรถามผมได้เลยนะครับผมนะครับนะถามได้หรอนะครับเอ้านะตัวนี้นี่อย่าให้ดูนะครับผมนะอันนี้ถือว่าเป็นความบังเอิญแล้วก็เป็นความที่แบบว่านั่งได้ประสบการณ์ร่วมกันด้วยซ้ำนะครับผมนะจริงๆผมก็ว่าจะพูดแล้วนะผมพูดไม่ทันขาดคำคืออันนี้นะครับนี่เจ้าตัวแซดเดิลตัวนี้นะครับผมนะตัวนี้มันทำมาจากอลลอยนะครับนะเพิ่งคุยกับลูกค้านะครับผมนะเดี๋ยวนะผมเรียกคุณอะไรนะจักรพงศ์คุณจักรพงศ์โอเคคุณจักรพงศ์นี่นะครับผมนะผมเพิ่งคุยกับคุณจักรพงศ์ยังไม่ทันขาดคำคุณจักรพงศ์บอกว่าอะไรนะถามว่าเป็นอลลอยใช่ไหมมันแตกใช่ไหมตอนนั้นมันแตกตัวไหนตอนนั้นของสาย3ผมเคยแตกเลยผมขันจนแตกเลยใช่กีตาร์มันเก่ามากตั้งแต่ปี2008ตัวนี้หรือเปล่าใช่ครับอ๋อครับแล้วไปหาซื้อที่ไหนทำไมเหมือนกันตอนนั้นซื้ออยู่ในจะมีน่าจะเป็นกีตาร์ร้านกีตาร์ช็อปไทยแลนด์นี่แหละฮะอ๋อเขามีพาร์ทพวกนี้อยู่ใช่ครับใช่ครับอ๋อครับผมนะแต่ว่าอันนี้พอมาดูจริงๆเนี่ยเบอร์มันคงจะไม่ใช่นะครับมันคนน่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวนี้มันมีเบอร์อยู่นะเบอร์มันจะมีเบอร์ตำแหน่งว่า321อ๋อใช่ใช่ใช่ไหม321ผมดูใช่ป่ะใช่ไหมมีเลขเขียนไว้ใช่ไหมอันนี้เนี่ยเบอร์นี้กับเบอร์นี้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับเนี่ยที่ผมมองดูอยู่เนี่ยจริงๆมันต้องเป็นคนละเบอร์นะครับนะหรือว่าเรียงเอาใหม่ก็ไม่รู้เนี่ยได้เรียงใหม่ไหมเนี่ยไม่เลยครับพี่อ๋อเดิมมาแบบนี้เลยเหรอใช่ครับอ๋อโอเคครับนะก็คือที่พูดถึงเมื่อกี้คือหมายถึงว่าไอ้วัสดุตรงนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็น GO เนี่ยมันอาจจะราคาอาจจะไม่สูงนักด้วยวัสดุเองเนี่ยนะครับเหตุผลที่ผมแนะนำว่าทำไมถึงจะต้องใช้ฟอยล์โรดที่มันราคาแพงขึ้นมานิดนึงเพราะเนื่องจากว่าระยะพอผ่านไประยะนานเนี่ยพวกนี้มันจะกรอบนะวัสดุอลลอยอันนี้อลลอยนะครับผมนะไม่แน่ใจกล้องโฟกัสนะครับผมนะมันเป็นอลลอยหมายความว่าตัวนี้มันเป็นเหล็กดีนี่ถือว่าเหล็กกล้าครับเหล็กกล้ามันจะไม่เป็นสนิมนะครับผมนะแล้วก็มีลูกเต๋าเนี่ยอันนี้ลูกเต๋านะครับลูกเต๋ามันก็จะเป็นเหล็กกล้านะเวลามันขันเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัวที่สร้างปัญหาก็คือตัวนี้นะตัวนี้คือเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับถ้าเล่นยี่ห้อแพงๆได้ยิ่งดีเพราะเนื่องจากว่าพวกนี้มันจะค่อนข้างแข็งแรงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเวลาขันเข้าไปนะครับอ๋อตอนที่คุณจักรพงศ์เจอนี่ก็คือสาย3ใช่ไหมใช่ครับพี่อ๋อแตกแล้วตัวนี้สั่งไปสั่งซื้อนี่มาเนี่ยแพงไหมพวกอะไรพวกนี้
เราต้องหายังไงบอกเขายังไงถามเขายังไงกว่าบาทพี่ถามต้องพิมพ์ว่าแซดเดิลแซดเดิลไฟโรดใน Google แล้วเราก็จะขึ้นมาเลยพี่อ๋อแล้วเราบอกไหมว่าเป็นเบอร์อะไรเนี้ยหรือตอนนั้นไม่ได้ถามเขาบอกอ๋อคือเขาจะมีให้เลือกว่าของสายไหนอ๋อเขาบอกว่าเป็นสายใช่ไหมใช่แต่ว่าในนั้นก็จะไม่ได้มีเบอร์เพราะเราอาจจะไม่ได้สังเกตหรือเปล่าไม่ได้สังเกตพี่แต่ถามก็คือเราติ๊กไว้เป็นสาย3ใช่ครับอ๋อเขาก็ส่งมาให้อ๋อแล้วก็ใส่ได้ก็นานแล้วมั้งเนี่ยอันนี้น่าจะช่วงเมื่อตอนประมาณเดือนตุลาที่เพิ่งเปลี่ยนไปวีที่แล้วปีที่แล้วเอ้าก็ใกล้ๆเองนี่ใช่ครับอ๋อครับผมนะมีแนวโน้มว่าจะต้องเปลี่ยนใหม่อีกนี่คืออะไรรู้มั้ยพี่ตุ๋ยบอกว่าพี่พอดีช่างเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมมันขันยึดไม่ได้นะครับผมนะพอดีมาดูอ๋อเนี่ยมันมีร้าวมาอันนึงเนี่ยมันมีร้าวมาอันนึงเสร็จปุ๊บกำลังจะขันเข้าอ้าวปริเลยพี่ตุ๋ยก็เลยมีสแปร์ไว้อยู่หน่อยอันนึงเดี๋ยวพี่ตุ๋ยก็เอามาใส่ให้คุณจักรพงศ์ไปแล้วกันนะครับนะอาจจะดูงานไม่เรียบร้อยเพราะมันคนละสีกันนะครับผมนะอันนี้ถือว่าไม่คิดตังค์ให้ไปเพราะว่ามันมาอยู่ในส่วนครับผมขอบคุณครับพอดีมันมาอยู่ในส่วนที่พี่ตุ๋ยนั่นอยู่ด้วยนะครับผมแต่จริงๆจะบอกอยู่แล้วว่ามันค่อนข้างกรอบไปแล้วและดันบังเอิญมาอยู่ในตรงนี้ด้วยที่ให้ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่านัดแล้วเลทนะนัดแล้วเลทด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นการแก้งานพี่ตุ๋ยด้วยก็แบบนะถือว่าเป็นค่ารถคาราไปแล้วกันนะแทนที่จะต้องมาจ่ายกันแต่ปกติพวกนี้คือมันเป็นอะไรพวกชิ้นส่วนรับแรงเฉือนนะพี่มันก็จะขาดอย่างนี้แหละขาดเหมือนที่ของผมอ่ะใช่ขาดตรงเขี้ยวที่มันล็อกกันนะครับครับผมครับนะอย่างที่พี่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ที่รุ่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จะมีสร้างปัญหานะครับมันก็จะเกิดปัญหาเร็วขึ้นครับนะครับตัวนี้คุณจักรพงศ์ก็เอามาเปลี่ยนเฟสนะครับเปลี่ยนเฟสตัวนี้ปกติแล้วเป็นเฟสอะไรนะมีเดียมจัมโบ้มีเดียมครับมีเดียมอ๋อเป็นเฟสมีเดียมใช่ไหมมันบางตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นเฟสตอนแรกเนี่ยคุยกันเนี่ยเป็นเฟดจัมโบ้แต่พอกลับบ้านไปนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยอยากลองเอ็กซ์ต้าใช่ไหมใช่พี่โทรหาไหนก็โทรให้มันสุดๆไปเลยแต่ผมอะลืมจดเป็นจัมโบ้ใช่ไหมแล้วผมก็ลืมแล้วคืองานมันเข้ามาเยอะใช่ไหมผมก็มาปุ๊บปั๊มนะปั๊มจัมโบ้ใส่เข้าไปพอมานึกอีกทีนึงเราเคยคุยกับคุณจักรพงศ์ไหมว่าเป็นเอ็กซ์ต้าก็เลยเปลี่ยนไปนะครับเพื่อว่าไม่มีปัญหานะครับตอนนี้ใส่แล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เซตแอคชั่นอยู่ตัวนี้ครับผมจะเป็นตัวเซตอัพนะครับตัวนี้มันจะมีเขียนไว้บอกว่าเป็นโลแอคชั่นมีไฮแอคชั่นแล้วก็มีอะคูสติกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเบสกีตาร์นะครับผมนะหลายๆคนก็สามารถหาซื้อได้ตาม Lazada หรือตามบางทีก็อาจจะเซิร์ชกันมาแล้วก็อาจจะพิมพ์ออกมานะพิมพ์ออกมาแล้วสามารถเอามานั้นได้ไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับตัวนี้ฝั่งนี้มันจะมีเรื่องของการวางนัดอะไรต่างๆพวกนี้ครับผมนะเผื่อจะเป็นประโยชน์กันหลายๆท่านนะครับทีนี้เนี่ยเอาตรงนี้มาวัดนะครับอันนี้ผมเอาแบบโลแอคชั่นแล้วกันเพราะเนื่องจากว่าคุณจักรพงศ์เนี่ยน่าจะเป็นสายปั่น ใช่ไหม อ้าวนะครับ อันนี้วัดสาย6นะวัดสาย6ปุ๊บเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับเนี่ยตัวนี้คือมันนะแสดงว่าสายนี้มันยังมันลงต่ำค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเนี่ยมันลงต่ำค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นสาย6อย่างนี้นะครับผมนะแสดงว่ามันลงได้อีกนะแสดงว่ามันลงได้อีกนะครับนะเราก็สามารถปรับมันลงไปได้จนกว่ามันจะติดนะแต่ต้องตั้งก่อนนะแต่ต้องตั้งก่อนให้เราเดี๋ยวนะโอเคนี่เวลาเราเซตอัพนะครับผมนะอันนี้ผมก็เอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับผมนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเซตอัพจริงๆมันจะต้องมานั่งแล้วก็ถ่ายทำอย่างดีๆอันนี้คือแบบผมคุยกับคุณจักรพงศ์แบบในคร่าวๆเวลาเราขันลงอ่ะเราขันต้านแรงสายได้แต่เวลาขันขึ้นต้องคลายสายด้วยนะครับอันนี้ขันลงนะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันโลแอคชั่นนิดนึงนะครับขันลงนิดเดียวเอามาสัก45องศานะครับเดี๋ยวไล่ต่อไปอ
ายังได้ยังได้อยู่โอ้ยังได้อยู่อีกนะขันลงไปอีกสัก45องศาตอนนี้เป็น90องศานะครับถามว่าตัวนี้มันต่ำกว่าโลแอคชั่นแล้วทำไมเราจะต้องขันลงไปอีกเป็นเพราะว่าเราอยากให้มันโลมากกว่าเดิมนะโลแอคชั่นมากกว่าเดิมครับได้ยังได้อยู่ทีนี้เนี่ยให้เราเช็คแบบดันสายลงเพราะเนื่องจากว่าเรเดียสฟิงเกอร์บอร์ดมันโค้งตัวนี้16องศานะครับเรเดียสไม่ใช่16องศาเรเดียส16นะเรเดียส16นิ้วนะครับผมนะส่วนตัวหน้าตัวไอตัวเนี้ยมันจะประมาณ18หรือ20นะครับผมตัวเจ้าตัวบริดตัวนี้ฟอยล์โรสตัวนี้นะครับนะแต่ว่ามันสัมพันธ์กันนะครับผมนะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาเราเบนลงไปมันจะต้องไม่ติดนั่นแสดงว่าเราสามารถปรับลงไปได้อีกนะปั๊บเนี่ยพี่ตุ้ยขอลงไปอีกสัก45องศานะครับนี่สัก45นะครับผมลงไปอีกโอ้โหยังได้อยู่อีกนะเนี่ยเวลาเซตแอคชั่นนะครับผมนะอย่าเซตแบบปิดนะเนี่ยถ้าปิดอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ยินเสียงที่ชัดเจนออกจากตู้แอมป์นะครับผมเพราะฉะนั้นให้เวลาเซตแอคชั่นเนี่ยต้องให้เปิดนะเปิดตู้แอมป์นะแล้วก็พวกสายเนี่ยต้องให้ใช้สายใหม่นะครับผมนะสายใหม่มันจะไม่มีเศษสนิมอยู่ใต้สายนะครับผมนะอันนี้ที่พี่ตุ๋ยถ่ายทำคลิปเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเผื่อคุณจักรพงศ์กลับย้อนกลับไปดูอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับผมนะครับนะบางอย่างก็ลูกค้าอาจจะเป็นอยู่แล้วนะครับผมนะแต่อันนี้ก็เผื่อไว้เผื่อสำหรับน้องๆที่รุ่นใหม่ๆอาจจะยังไม่เป็นนะวิธีการเซตอัพแบบอันนี้พี่ตุ๋ยก็ทำแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับผมนะครับผมนะตรงนี้เราดูด้วยนะว่าตรงนี้มันระนาบกับตัวบอดี้หรือยังนะครับผมนะตัวนี้ถือว่าระนาบไม่ได้ระนาบหมายความว่ามันขนานโอเคเขาพูดผิดมันขนานไปพร้อมกันหรือยังนะแต่จริงๆเนี่ยยกสูงต่ำอันนี้ไม่มีผลอะไรนะครับผมนะครับเนี่ยอย่างตอนเดิมนี้ของคุณจักรพงศ์เซตมาแบบให้ระนาบเดียวกันกับตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับครับผมนะเพราะเนื่องจากว่าใช้เฟดมีเดียมอยู่เฟดมีเดียมอยู่ครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูสายพวกนี้แล้วเดี๋ยวเบนสายดูถ้าเกิดเราปรับต่ำเกินไปมากเนี่ยเบนสายมันจะติดนะครับผมนะสายยากด้วยใช่เดินสายยากเวลาเดินปุ๊บเนี่ยครับปิดใช่ไหมใช่ปิดหลุดปิดนะครับผมนะต่ำมากเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมนะดันสายโอ้โหยากแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเราปรับต่ำเกินไปเนี่ยทำให้เบนสายเนี่ยเนื่องจากว่าเรเดียสมันคนละเรเดียสนะครับผมนะเรเดียสของตรงหน้าฟิงเกอร์บอร์ดกับเรเดียสของตัวเจ้าตัวฟอยล์โรสเนี่ยมันคนละเรเดียสกันถ้ามันต่ำเกินไปแล้วเบนสายพวกมันจะมาติดตัวกลางๆสายนะครับผมนะอันนี้เดี๋ยวผมขอแบบเอาให้ต่ำสุดเท่าที่ทำได้แล้วกันนะครับผมดูว่ามันจะได้ประมาณไหนนะครับผมนะแต่ตอนนี้เป็นที่น่าพอใจแล้วล่ะนะครับแต่ขอปรับอีกทีนึงครับผมนะอันนี้45องศานะครับโอ้โหแสดงว่ายังได้อีกนะเนี่ยคุณจะพงโอ้ได้ไหมเนี่ยเจ็บนิ้วไหมได้ครับได้โอเคเดี๋ยวลองดูว่าพอได้ไหมลองดูเดินสายได้ไหม
เปล่าเหมือนเฟดมีเดียมที่เราเล่นไหมหรือเราเล่นง่ายกว่าอย่างนี้เวลาไล่ง่ายกว่าพี่อ๋อมันใช่ใช่มันแค่แตะใช่ไหมใช่ครับครับปังเห็นบอกว่านิ้วไม่ได้วอร์มแค่เดือนเดียวนี่มันขนาดนั้นเลยเหรอถูกมันเหมือนนักวิ่งมันต้องวิ่งทุกวันนะครับอ๋อโอ้ขนาดนั้นเลยโอ้สายปั่นแล้วเวลาเราเทสนะครับผมในเรื่องของเฟดในเทสในเรื่องของปรับเซตอัพแอคชั่นเนี่ยเราควรที่จะใช้เสียงคลีนนะครับผมนะย้ำกับทุกท่านนะเราควรที่จะใช้เสียงคลีนนะครับเพราะว่าเราจะได้ยินเสียงที่มันเป็นเซียนนะครับเป็นเซียนค่อนข้างชัดเจนครับเวลาเราเบนสายนะครับให้เวลาเราเบนสายหรือเขย่าสายเนี่ยมันจะต้องไม่มีเซียนนะครับผมนะพอไม่แอคชั่นหรือจะเอาอีกลองดูอีกไหมแต่ว่าผมว่ามันต่ำมากเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาตอนเวลาเราตันสายเยอะหรือเปล่าชอบหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยมันได้พี่เวลีโลแอคชั่นนั่นแหละดูเห็นนะโอ้นี่ก็ใช่ไหมต่ำมากเลยต่ำนี่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเหมือนได้กีตาร์ใหม่อ่ะพอดีคุณใหญ่กระพงเขาอยากเล่นสายไอ้เล่นเฟดเอ็กซ์ตร้าจัมโบเห็นไหมอันนี้นี่คอมันบิดใช่ไหมเนี่ยครับคอมันบิดลงล่างแต่ไม่มีผลกับการเล่นครับเพราะว่ามันบิดแค่ประมาณหนึ่งครับผมนะครับแต่ยังใช้งานได้อีกนานนะแต่สิ่งที่จะต้องไปคุณจะคงต้องไปคิดหนักก็คือนี่แหละพวกบิดพวกนี้แหละฟอยล์โรสพวกนี้แหละนะครับนะต้องอาจจะต้องหาข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าเผื่อจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนได้อย่างเงี้ยครับผมนะครับนะจริงๆก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วพี่มันนานแค่ไหนแล้วกีตาร์ตัวนี้2008ตามประวัติตัวเนี้ย10วางขายปี2009นะ2009เท่าไหร่เนี่ยบวกลบคูณหารตัวนี้ปี2021อ่ะ21ครับผมนะ19ปีใช่มั้ยอ๋อครับแต่ทำไมยังสวยอยู่เลยไม่ลอกถลอกปอกเปิกเหมือนคนอื่นเขาใช้กันพยายามอยู่พี่มันไม่เป็นให้ บางคนเล่นเฮ้ยใช้ 3-4 ปีแต่มันถลอกปอกเปิดนะนี่เขารักษาดีมากก็พยายามอยู่ครับให้มันถลอกปอกเปิดมันไม่เป็นเฮ้ยผมถามนิดนึงคุณอย่างวงเห็นที่เอามาเปลี่ยนพิกอัพเนี่ยพิกอัพเดิมเนี่ยค่าเคมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะถามว่าทำไมถึงต้องไม่เปลี่ยนเนี่ยนี่เอาดิมาซิโอใส่ตัวหน้าเป็นอะไรตัวหน้าก็ดิมาซิโอเหมือนกันดิมาซิโอใช่ไหมอ๋อเห็นมันสกรีนตัวเล็กๆอ๋อทำไมเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ตัวนี้ค่าเคแรงกว่าตัวนี้25เมื่อกี้ที่เราวัดนี่20ใช่ครับ20ตัวนี้จะ25แล้วก็ตัวค่ามันจะดึงเสียงกลางขึ้นมาเยอะอ๋อในที่เราดูจาก EQ มันแล้วใช่ไหมครับอ๋อเสียงกลางเยอะเพื่อส่วนหนึ่งก็อาจจะเอามาชดเชยไม้ที่เราไม้ตัวนี้เสียงกลางมันอาจจะไม่เด่นชัดเท่าไหร่ใช่ครับใช่ไหมคือเวลาเล่นผมจะปรับ EQ ช่วยดึงเสียงกลางขึ้นมาครับครับเพราะปิกอัพตัวเก่ามันเป็นเสียงจมๆเป็นทึบๆหน่อยครับครับครับอ๋อก็เลยต้องไปหาอะไรที่มาชดเชยตรงนั้นด้วยใช่ครับใช่อ๋อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคในการโมนะนี่แสดงว่าคุณจักรพงศ์ก็สายโมที่แบบต้องศึกษาเหมือนกันใช่ไหมโมอยู่เรื่อยใช่ไหมกีตาร์มีเยอะนะดูตัวคลิปที่เขาเทสเสียงปิกอัพอะครับมัน4เดือนกว่าจะเลือกเอาตัวไหน4เดือนเลยโอ้โหก็เลือกดูทุกตัวครับอ๋อครับผมนะอ๋อแต่ไงแล้วก็บางคลิปกีตาร์เขาก็จะเป็นไม่เหมือนกันครับเสียงที่ต่างเราเอาตัวกีตาร์ที่เนื้อไม้ใกล้เคียงของเราอ๋อครับแล้วเวลาเลือกปิกอัพเนี่ยผมถามนิดนึงว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเวลาเราเลือกพิกอัพแล้วเราเอามาใส่แล้วมันจะได้ก็เหมือนหรือต้องมั่นใจว่ามัน made in USA ถูกป่ะ
คือเราต้องฟังมาในระดับหนึ่งแล้วครับฟังแต่ในคลิปนะครับเพราะสมัยนี้มันดีขึ้นเยอะพี่คือเรื่องการสื่อสารเทคโนโลยีพวกนี้อย่างเรามี YouTube อย่างเงี้ยเอาฟังคนนั้นรีวิวคนนี้รีวิวแล้วก็ไปดูที่เขารีวิวอ๋อบริษัทเขาก็มีต้องทำเดโมมาให้อยู่แล้วดีมาเดโมก็มีทำรีวิวอ๋อครับครับครับถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนผมหัดแรกหาฟังค่อนข้างยากไม่รู้เรื่องเลยต้องซื้ออย่างเดียวว่ามันไม่ made in USA ซื้อมาจุ๊บแก่กล่องก็คือไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนผมใกล้จะเรียนจบ Windows XP เพิ่งมาเองอ่ะครับครับใช่คือซื้อ Pickup นี่เหมือนเราซื้ออะไรเหมือนเราไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าเฮ้ยเอามาใส่ของเรานี่มันจะดีขึ้นประมาณแค่ไหนใช่ใช่ไหมถ้ายิ่งถ้าเราไม่ได้ศึกษามาก่อนแล้วนี่โอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยครับผมนะอย่างตัวเนี้ยใส่ไปก็เสียงเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเพราะว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้ลองนะเสียงมันโดดขึ้นมาชัดเจนใช่ครับอ๋อแล้วเหมือนเสียงมันจะชัดด้วยชัดขึ้นใส่ขึ้นเสียงกลางเสียงกลางโผล่ขึ้นมาแล้วก็ตัวหน้าอันนี้ต้องปรับหน้าก็พุ่งขึ้นเยอะอันนี้ต้องปรับไหมครับเนี่ยต้องปรับไหมหรือว่าประมาณนี้ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยพิกอัพเนี่ยมันไม่มีหลักตายตัวนะครับผมทุกท่านบางคนก็เข้าใจบอกว่าพี่ตุ๋ยมันต้องมีปรับยังไงต้องขึ้นกี่เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับผมนะไม่มีหลักตายตัวมาแล้วครับนี่ก็พุ่งขึ้นนี่ขนาดยังไม่ได้ใส่เสียงแตกเลยเสียงคีนธรรมดานี่ผมปรับเป็นสแตนดาร์ดของคุณจักรพงศ์ทำไมใส่09แล้วทำไมต้องดรอปอีแฟคอ่ะเพราะว่าแกะเพลงฟินิฟูลพอดีมันต้องก่อนเพราะดรอปอีแฟคไงพี่เข้าใจแต่ว่าน่าจะใส่เป็นเบอร์10มากกว่าเพราะว่าอย่างนี้นะเวลาเราใส่ใส่เบอร์09แล้วดรอปไปครึ่งเสียงอันนี้ความรู้ส่วนเป็นส่วนตัวนะแต่ผมไม่รู้หรอกว่าท่านเอาไปใช้จริงๆมันจะมีปัญหาหรือเปล่าคือหมายความว่าเราใส่สายเล็กเกินไปเนี่ยเวลาเราดรอปลงมาครึ่งเสียงเนี่ยมันจะต้องดรอปทั้งคอใช่ไหมใช่คอมันจะเปลี่ยน1ก็คอเปลี่ยน2ก็คือสายมันจะแกว่งครับสายมันจะแกว่งนะอันนี้บอกนะบางทีมันอาจจะมีการบัดฟงบัดเฟดด้วยเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้ลองไปดูนะผมไม่แน่ใจว่าถูกไหมตอนแรกผมก็ตั้งสายเปิดเป็น E ปกติแล้วฮะอ๋อพอลองดรอป E flat ก็เลยอ๋อมันติดบัดติดมั้ยนะน่าใหญ่ว่าแล้วหาพี่อ๋อนั่นไงคือตอนแรกก่อนที่จะดรอปเป็น E flat ตั้ง E ปกติมันก็ติดอยู่แล้วครับครับแถวบริเวณสาย2เฟดที่1 3 3 5ครับพอดรอปปั๊บติดเยอะใหญ่เลยนั่นไงนะครับผมนะแล้วก็เฟดมันเก่าแล้วนานหลายปีแล้วไม่มีหน้าเลยที่ผมมองดูอย่างเงี้ยคือว่าพอดีเอามาเซตเอ๊ะทำไมคอมันแอนไปข้างหน้าเนี่ยแล้วผมต้องมาปรับเยอะเหมือนกันปรับเยอะปรับคอเยอะเหมือนกันนั่นแสดงว่าสิ่งที่ลูกค้านะครับผมนะเจอมาคือปัญหาคือตรงนั้นว่าอ๋อมันบัสอะไรตรงนั้นครับอันนี้ตรงเอา E-flat ใช่ไหมปรับ E-flat ไหมก็ปรับ E ก่อนปรับ E-flat ผมจะได้ปรับคอครับE-flat นะเดี๋ยวปรับคอไปนิดนึงนะครับนะวิธีการปรับคอนะครับผมนะเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็คงพอรู้บ้างอยู่แล้วนะครับนะถ้าปรับคอนะอันนี้ผมจะคลายคอนะครับคลายลงนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าสายนี่เป็นเบอร์09นะครับนะอันนี้สายเป็นเบอร์09นะผมจะคลายตัวทัชสล็อตนิดนึงเพื่อผมดรอปลงเป็น E flat เนี่ยมันจะได้พอดีนะครับถ้าเกิดลองฟังให้เข้าใจนิดนึงนะเวลาเราคลายคอเสร็จปุ๊บแล้วดันมาปรับคอตรงเนี่ยไม่ได้นะมันจะงอไปด้านหลังนะครับผมทำให้แอคชั่นมันสูงขึ้นนะครับนะนะอันนี้เดี๋ยวผมคลายไปประมาณสัก15องศาเราสามารถคลายคอโดยที่ไม่ต้องผ่อนสายครับคลายทัดหลอดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราขันขึ้นถ้ามันเยอะเกินเนี่ยจำเป็นต้องคลายเพื่ออะไรเพราะว่าเหล็กทัดสอบมันจะทำงานหนักเกินนะครับผมนะเหล็กมันจะทำงานหนักเกินมันอาจจะสามารถทำใ
เหล็กขาดในได้นะครับผมนะอันนี้ผมคลายลงนิดนึงนะครับเอาสัก15องศาเอาสัก45นะครับเนี่ยไอ้ขันเหล็กดามคอเป็นอะไรที่ผมงงมากเลยเพราะทำไมคือว่าถ้าเราหันกลับอย่างพี่ใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่ากีตาร์คอมันโค้งลงผมต้องหันทวนเข็มใช่ไหมเดี๋ยวนะถ้าสมมติเราหันอย่างนี้โค้งลงอ๋อถ้าคอมันโค้งลงใช่ไหมใช่แสดงว่าเราต้องขันขึ้นถ้าผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมขันมาทางซ้ายทวนเข็มทวนไหมทวนนี่ทวนเข็มเพราะว่ามันมาอย่างนี้ใช่ไหมทวนมันต้องดูกันว่าตอนที่เราปรับเนี่ยเราจะปรับตอนไหนถ้าปรับตอนที่เราเล่นอยู่เนี่ยต้องทวนเข็มแต่ถ้าปรับตอนที่เราหันหน้าอย่างเงี้ยหันอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องปรับอีกด้านหนึ่งครับผมนะโอเคถ้าตอนนี้ตอนที่เราเล่นอยู่เนี่ยเราจะปรับเพื่อขันขึ้นครับให้หมุนมาทางซ้ายทวนเข็มทวนเข็มแต่ถ้ามันแอนปุ๊บก็ปรับมาทางขวานะครับตามเข็มนะครับเนี่ยคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับผมนะครับนะอันไหนที่พี่ตุ๋ยพูดผิดไปนะครับผมนะสามารถทักท้วงได้นะครับผมนะบางทีผมก็มีเบอร์บ้างลืมบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวมาแก้กันผิดกันนะครับผมนะครับถือว่าทักทายพี่ตุ๋ยได้ไม่เป็นไรนะครับผมสบายสบายนะครับผมนะอันนี้เดี๋ยวอีแฟตนะครับอันนี้ผมใช้วิธีการดัดอันนี้แล้วกันอีแฟตก็จะเป็นอันนี้ผมตั้งโครมาติกอีแฟตก็เป็น D sharp นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น G sharp ให้เราดึงนวดสายนิดหน่อยนะครับผมนะอันนี้ของคุณจะพวงเอานี้มาป่ะตัวล็อกตัวนี้ผมถอดเก็บไว้ถอดเก็บไว้บ้านครับอ๋อแล้วมันจะไม่เพี้ยนง่ายเหรอเดี๋ยวค่อยกลับไปล็อกอ๋อโอเคได้ครับมีอะไรถามทักทายได้ครับผมคุณเจ้าพงศ์นะครับพี่ถามได้นะถามได้ก็เราถ่ายทำคลิปดูพี่ตั้งสายเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นต้องเป็น D sharp เพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ไลฟ์นะครับผมนะครับอาจจะไม่มีคนถามมาผมก็เลยไม่รู้จะตอบอะไรนะครับผมนะแล้วรอคุณจักรพงษ์ถามผมนี่แหละครับ เพราะว่าพี่ตุ๋ยจะไม่ตัดคลิปนะบอกก่อนนะแบบขึ้นสดๆยาวเลยนะครับผมนะผิดก็คือผิดนะนะคือมันจะได้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังน้องๆที่กำลังเล่นฟอยล์โรดหรือว่าเล่นกีตาร์อะไรพวกนี้ครับผมนะผมก็จะได้ประสบการณ์คำถามอะไรต่างๆพวกนี้จากลูกค้าที่เข้ามานะครับนะก็คือเปลี่ยนเฟดเปลี่ยนพิกอัพลองเมื่อกี้ก็ครับถูกใจแล้วเหรอพี่ครับผมนะถ้านี่ถ้าดรอปสายลงไปพวกมันจะเล่นแล้วนิ่มมากเนี่ยเนี่ยแค่แตะไงทีนี้เดี๋ยวผมก็ต้องดูก่อนว่าคอวิธีการส่องนะครับผมนะส่องเอาแบบเบสิกนะมันไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเยอะแยะนะส่องอย่างนี้นะส่องจากท้ายไปที่หัวนะครับผมนะเนี่ยคอเราต้องส่องมุมนี้หน่อยมุมนี้ก็คือสายเส้นใหญ่เส้น6นะครับพอมาส่องมุมนี้ก็คือสายเส้นพวกสายเส้นเล็กนะครับผมชุดเบอร์1นะครับผมนี่เดี๋ยวให้คุณจักรพงศ์ส่องนะครับส่องเพื่อเทียบกับสายคอนี้ตรงเป๊ะนะครับหลายคนบอกว่านะครับหลายคนบอกว่างอลงนิดนึงที่ชอบพูดเนี่ยเลยตกท้องช้างอะไรเงี้ยครับผมนะไม่รู้ใครบัญญัติขึ้นมานะครับผมนะเอาแบบงอแล้วกันนะครับผมนะภาษาอังกฤษคือ loosen นะครับผมนะครับผมนะงอลงไปนิดนึงเพื่อที่จะให้มันสามารถที่จะแกว่งของสายได้ครับผมอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับมีคอตรงดีคอตรงดีมากนะครับนะคอตรงเนี่ยเวลาเราดีดแรงเนี่ยมันอาจจะมีการแกว่งตรงแถวๆด้านหน้านะครับผมนะตรงแถวๆตรงนี้นะครับผมนะแต่ตัวนี้เนี่ยแอคชั่นโอเคเลยถือว่าดีมากเดี๋ยวเรามาเทียบคอนิดนึงเทียบแอคชั่นนิดนึงดูว่าหลังจากที่เราปรับคอแล้วมันมีการเปลี่ยนไหมนะครับผมนะเช็คที่เฟสที่12นะครับผมนะโลแอคชั่นปุ๊บนะครับผมโอ้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมยังไอมันยังไม่ทาบตรงสีดำหายใช่ไหมเนี่ยถือว่าโลแอคชั่นอยู่นะครับทีนี้มาสายหนึ่งปุ๊บนะสายหนึ่งโอ้โหเนี่ยนะ
ต่ำกว่าเกณฑ์นะต่ำกว่าโลเอคชั่นอีกนะครับผมนะทีนี้เราลองมาเล่นดูนะครับผมลองเล่นดูนะครับเวลาเล่นปุ๊บเราก็เทียบกับเสียงผมถ้าผมกลับไปตั้งเป็น E อีกผมต้องขันคอใหม่พี่หรือว่าไม่ต้องแล้วถ้าเปลี่ยนสายเป็นเบอร์10จำเป็นในการที่จะต้องครับครับเพราะว่าสาย10เนี่ยเบอร์มันใหญ่แล้วก็แรงดึงมันค่อนข้างเยอะนะครับนะแล้วถ้าไม่เปลี่ยนเป็น E ตรงนะครับก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเราใส่สายแล้วปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันคอแอคชั่นมันเริ่มสูงแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยแนะนำให้ต้องปรับคอด้วยนะครับปรับคอนะครับผมนะครับแล้วก็อะไรนะเดี๋ยวเมื่อกี้กำลังจะพูดอะไรนะฟอยล์โรสเนี่ยแนะนำนะครับผมนะหลายคนอาจจะไม่ได้มีการแนะนำให้ฟังนะครับผมนะอันนี้คือประสบการณ์ของพี่ตุ๋ยนะเฉพาะพี่ตุ๋ยนะเวลาเปลี่ยนสายของฟอยล์โรสนะครับนะให้เริ่มเปลี่ยนสาย6ก่อนนะครับสาย6ก่อนนะครับหรือสาย1ก่อนนะครับสามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าแอคชั่นมันยังอยู่เท่าเดิมพวกเทนชั่นอะไรต่างๆคอและระดับคอเนี่ยมันยังอยู่เท่าเดิมนะครับหลายๆคนไม่เข้าใจไปถอดสายออกหมดเลยฟอยล์โรสมันจะยากกว่าที่สปริงมันจะตีกลับคืนมาได้ในระยะที่มันเขาเรียกแรงหนืดใช่ไหมประมาณนั้นนะครับผมในศัพท์ทางพวกเกี่ยวกับโลหะที่มันยืดหดขยายตัวนะครับผมนะกว่ามันจะตีกลับคืนมาได้เนี่ยเท่าเดิมเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาด้วยหลายๆอย่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเปลี่ยนสายเทคนิคเปลี่ยนสายถ้าเราไม่เปลี่ยนสาย6ก่อนเราก็ต้องเปลี่ยนสาย1ก่อนเปลี่ยนสายขึ้นมาก่อนนะครับนะอย่างเงี้ยเปลี่ยนสายเส้นเล็กขึ้นมาก่อนก็ได้เพื่อให้สายใหญ่มันดึงสายอื่นๆไว้ก่อนเหมือนกันเราเปลี่ยนทีละสายก่อนเปลี่ยนสาย6ก่อนก็ได้ทุกสายมันก็จะดึงตัวบริดจ์ไว้นะครับผมนะตัวบริดจ์ไว้แล้วก็ตัวสปริงมันยังอยู่เหมือนเดิมครับผมนะครับนะหน้าผมเห็นพี่ใส่สาย6ก่อนว่าจะถามอ๋อครับ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 หมุนครับผมนะเห็นไหมเวลาผมใส่สายให้มาผมก็จะขันทันขึ้นแล้วก็สปริงมันก็เริ่มขึ้นมาใช่ไหมฮะครับนะครับผมนะแต่ถ้าไม่บอกนี่ก็หลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตเช็คสายคิงแสดงว่าสายมันมีเริ่มแกว่งแล้วเริ่มแกว่งนิดๆแล้วนะแต่ถ้าเรากดปกติก็มันไม่น่าเป็นอะไรแล้วก็อย่างคืออันนี้คือ low action เราควรที่จะด้านล่างนี้นะครับผมนะเราก็ต้องเช็คด้านล่างดูบางทีเราเล็บจิกๆดูถ้ามันมีแขกๆอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนจะมีแขกๆเลยนี่เนี่ยสายมีเศษพวกใช่เศษพวกสนิมครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเซต low action ห้ามเด็ดขาดเลยว่าอย่าให้มันเป็นสนิมได้นะครับผมเอาโอเคเดี๋ยวเราเช็คนะครับโอเคได้นะมันมีนิดหน่อยนะครับผมนะแล้วจะเราขูดออกแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วได้นะครับผมนะพี่ตุ๋ยไม่ค่อยได้เล่น24เฟสนะครับผมไม่มีแรงกดนะครับผมนะแล้วก็เวลาเราเซตอัพเสร็จตรงนี้นะครับผมนะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องมีพวกน้ำยาเช็ดนะครับผมนะน้ำยาที่แบบเช็ดพวกนี้นะครับรูดสายไปเลยนะครับหลังจากเล่นเสร็จเหมือนกันนะครับผมต้องรูดสายไปนะครับนะพวกนี้คุณจะพูดมีอะไรถามผมผมถามไปเรื่อยๆนะบางคนเขาใช้น้ำมันมะกอกเมื่อไหร่ใช่ไหมพี่เมื่อกี้คุยกันบอกพี่ตุ้ยผมเอาน้ำมันมะกอกทาสายนี่อู้สบายเลยพี่นะประหยัดดีนะผมเลยบอกว่าคุณจักรพงษ์ยังไม่รู้น้ำมันมะกอกเนี่ย
มันไม่ค่อยระเหยนะมันไม่ระเหยนะครับผมนะหลายคนไม่เข้าใจนะมันจะซึมเข้าไปในสายที่เป็นมีสายถักเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะทำให้สายตื้อแล้วก็หมดเสียงมันทึบหลายคนก็ไม่ทราบนะครับผมนะอันนี้แหละเนี่ยเมื่อกี้ทักอยู่นะครับผมนะเสร็จแล้วก็เอาอันนี้นะครับผมรูดเคยได้ยินมีบางคนเขาใช้มันมาก่อน้ำมันก่อใช่ไหมนั่นแหละไม่คือเขาอาจจะหาอันนี้ไม่ได้ครับผมอาจจะหาไม่ได้อยู่เอาแบบง่ายเข้าไว้อยู่ในใกล้บ้านนะครับผมนะแต่จริงหาซื้อไม่ควรครับไม่ควรอันนี้ผมพูดเนี่ยหลายๆคนลองนั่นนะครับผมนะลองคิดตามนะว่ามันจริงหรือไม่จริงเฮ้ยพี่ตุ๋ยพูดโกหกเฮ้ยเขาใช้กันมานานแล้วไม่ใช่น้ำมันมะกอกเนี่ยเขาใช้ไปทาฟิงเกอร์บอร์ดได้นะเลมนะครับผมนะทาฟิงเกอร์บอร์ดได้เขาเรียกว่าเลมอนออยล์เขาไม่ใช่เอามาทาสายอย่าเอามารูดสายนะครับผมนะบางคนไปอ่านภาษาอังกฤษบอกเลมอนออยล์ก็เลมอนออยล์เฮ้ยน้ำมันมะกอกเว้ยตรงเป๊ะเลยเอามาทาสายไม่ใช่เขาทาฟิงเกอร์บอร์ดเขาเรียกรักษาฟิวพิงก็บอดนะครับผมนะไม่ใช่ทาสายใช่แต่ถ้าน้ำมันมะกอกเนี่ยเช็ดแล้วมาโดนสายเนี่ยสายตื้อแน่นอนครับผมนะเนี่ยพอเราทาฟัสเฟตปุ๊บมันจะลื่นใช่ไหมลองรูดดูมันจะลื่นแล้วเล่นแล้วแบบสบายนะเล่นแล้วง่ายโอเคตรงนี้เราเบนสายดูก่อนเมื่อเวลาเราเซตแอคชั่นต่ำแล้วปุ๊บเนี่ยถ้ามันไม่มีถ้ามันไม่มีแบบน้อยส่องมานะครับก็ถือว่าใช้ได้ได้เนี่ยแต่ผมไม่ค่อยถนัดครับเพราะมันเตี้ยไปต้องไปทำความเข้าใจกับมันใหม่นะ เนี่ยแต่ว่ามันจะหลดได้ที่ปึ๊ดเข้าไปนี่แหละแอคชั่นต่างเนี่ยไม่มีแรงต้องสักพักพี่ใช่ต้องกีตาร์โลแอคชั่นนี้ต้องสายปั่นอย่างเดียวครับผมนะโอเคครับผมนะสุดท้ายแล้วมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมมีอะไรไหมอ๋อนี่กำลังเป็นที่นิยมช็อตเวฟนี่ช็อตเวฟนี่ติดกันสดๆช็อตเวฟทำหน้าที่อะไรพี่ตุ๋ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเล่นไม่เป็นนะครับนะฮะเอาเป็นประมาณนี้นะประมาณนี้ฮะถ้าไม่ได้พี่แนะนำก็คงยังไม่ได้ติดอย่างเงี้ยจะอ๋อเหรอสวยไหมสวยไหมดูมิลเลนเนียมดีนะนี่ช็อตเวฟนะครับผมนะหลายคนบอกว่าพี่ตุ๋ยเนี่ยติดแบบนี้เลยเนี่ยไอ้ที่เขาทำกันเห็นเขาทำกันแบบกิฟสันนะที่เขาใช้กันนะผมนะพังมาหลายลายแล้วนะครับผมแค่สวิตช์นั่นก็เท่าไหร่แล้วกี่ร้อยแล้วหลายร้อยแล้วนะหลายร้อยไหนจะคว้านอีกไหนจะโอ้โหอีกนะครับผมนะนี่นะครับผมนะไม่เกิน400นี่พี่ตุ๋ยจัดการให้เลยแล้วแบบนี้มันสามารถเล่นดับเบิลช็อตได้แล้วมันสามารถรัวเป็นแบบขเบ็ดได้นี่นะกดไปเลยไม่มีพังนะครับผมรับประกันให้1ปีนะครับโอเคนะครับผมนะโอ้โหนะจริงๆมันไม่เคยมีใครรับประกันกันหรอกนะแต่ว่าพี่ตุ๋ยรับประกันให้ดีกว่านะจะได้สบายใจกันครับผมนะแล้วนี้มีอะไรเพิ่มเติมครับเดี๋ยวก่อนทิ้งท้ายตรงนี้โอ้พอใจแล้วพี่พอใจนะครับผมนะเกินความคาดหวังเฟดทุกตัวที่เปลี่ยนกับพี่ตุ๋ยนะครับผมนะ5เดือนจัดเลยนะครับผมรับประกันให้ดูแลให้นะครับผมนะเฟดที่เปลี่ยนกับพี่ตุ๋ยนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยเวลาคือผมอยากจะเปลี่ยนเวลาเราซ่อมไปเนี่ยเราต้องมีการประกันในทุกอย่างที่เรานั่นเพราะลูกค้าบางทีอาจจะเกิดปัญหาในหลายอย่างเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะซ่อมแล้วเรามีประกันให้เขาด้วยเขาจะได้มีความมั่นใจอันนี้ถูกไหมในทางธุรกิจนะครับผมนะครับนะประกันให้ไปเลย5เดือนเนี่ยพร้อมกับคลิปนี้เลยนะครับผมนะโอ้โหยาวเลยเนี่ย40นาทีโอ้โหเสร็จครับครับผมนะครับผมนะเดี๋ยวผมใส่นี่ให้นะครับผมนะยังไงขอบคุณทุกท่านครับผมนะที่อุตส่าห์รับฟังนะครับผมหลายท่านก็บอกว่าคลิปพี่ตุ๋ยเนี่ยโอ้โหผมดูยาวดูเพลินกันเลยครับผมนะเพราะทุกเนื้อหาทุกช็อตเนี่ยอาจจะเป็นความรู้นะครับผมในหลายท่านที่
อยากจะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นช่างจำเป็นมากเลยครับผมเนาะจับใจความให้ได้นะครับจับใจความให้ได้บางทีลูกค้าถามมาเนี่ยนะครับเราจำเป็นมากเลยในการที่จะเอาความรู้ที่เรามีประสบการณ์เนี่ยตอบลูกค้าด้วยอันนี้คือแบบมาปรับแต่งกันสดๆนะถ้าผิดก็คือบอกโหนะก็ถือว่าหน้าแตกใช่ไหมเมื่อกี้นั่งซ่อมกันข้างหน้าเนี่ยถูกไหมถูกไหมถูกครับเพราะฉะนั้นนี่ประสบการณ์จำเป็นมากเลยนี่พี่ตุ๋ยก็ค่อนข้างเสี่ยงเนี่ยแบบเชิญคุณจักรพงศ์มาอัดคลิปด้วยเนี่ยบอกค่อนข้างเสี่ยงอันไหนถ้าเราแบบตอบไม่ได้อย่างเนี้ยมันก็จะเข้าตัวเราเองถูกไหมคุณจักรพงศ์นะประสบการณ์สำคัญที่สุดขอบคุณมากครับผมแล้วขอบคุณทุกๆท่านครับผมสวัสดีครับขอบคุณคุณจักรพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ไว้ใจทีมงานนะครับผมกับทีมงานขอบคุณครับไม่ผิดหวังพี่ขอบคุณครับ ช็อตเวฟหน่อย เกี่ยวกับเรื่องของเป็ดมันสูงขึ้นไม่ค่อยเพี้ยนด้วยนะเนี่ยแสดงว่านี่บลีดนี่โอเคเลยนะไม่ค่อยเพี้ยนยิ้มไม่ไปนะกลับไปวอร์มหน่อยกลับไปวอร์มหน่อย